สวัสดีครับพวกเราปักสตูดิโอและหนังที่เราจะมาสปอยในวันนี้มีชื่อเรื่องว่า File Paper ปล้นสะดุดมาอยู่ที่รักซึ่งเรื่องราวในหนังเรื่องนี้ก็เป็นแนวปล้นเหมือนเดิมอีกแล้วนะครับแต่ค่อนข้างจะซับซ้อนและชวนให้เราอยากไขข้อสงสัยในการปล้นครั้งนี้ถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมรับฟังการสปอยกับปักสตูดิโอได้เลยครับเปิดเรื่องมาที่ธนาคารแห่งหนึ่งที่ใกล้หมดเวลาในการให้บริการแล้วตอนนี้ฝ่ายไอทีและฝ่ายผู้จัดการก็กำลังวุ่นวายกันอยู่กับการอัปเกรดระบบความปลอดภัยของธนาคารและตอนนั้นก็มีโจรกลุ่มหนึ่งสวมชุดมิดชีทและลงมือตัดประตูบนดาดฟ้าเพื่อเข้ามาข้างในธนาคารซึ่งสมาชิกของโจรแก๊งนี้ก็ประกอบไปด้วยดาเลียนเกตแล้วก็ไวสไตน์นะครับส่วนด้านในธนาคารก็มีลูกค้าชายคนหนึ่งเดินเข้ามาใช้บริการซึ่งเขาก็มีชื่อว่าทริปนะครับที่เข้ามาแลกเงินกับสาวสวยที่มีชื่อว่าเคทลินซึ่งทริปก็แอบบื้มเคทลินอยู่ด้วยนะครับแต่เธอก็กำลังจะแต่งงานแล้วพอแลกเงินเสร็จทริปก็หันไปเห็นว่ามีโจร2คนถืออาวุธเข้ามาเขาเลยกระโดดไปปกป้องเคทลินและตะโกนบอกว่ามีการปล้นเกิดขึ้นส่วนทางด้านโจรพอรู้ว่ามีคนเห็นแล้วพวกมันก็ตะโกนออกมาด้วยความเบสิกว่าหยุดนะนี่คือการปล้นแต่โจร2คนนั้นก็งงนะครับพอมันมีโจรอีกกลุ่มหนึ่งที่มีสมาชิก3คนที่เข้ามาปล้นที่นี่ด้วยเช่นกันจากนั้นเกตเลยปรึกษากับเพื่อนในแก๊งว่าจะทำยังไงดีซึ่งคำตอบที่ได้ก็คือการทำตามแผนเดิมนะครับจากนั้นเกตก็วิ่งไปหาฝ่ายไอทีเพื่อบอกให้เปิดสัญญาณเตือนภัยขึ้นส่วนอีก2คนที่เหลือก็ขู่โจร2คนนั้นไปว่าให้ออกไปปล้นที่อื่นซะและพวกเขาจะให้เวลาออกไป2วิพอนับถึง2โจรฝั่ง3คนก็ได้ยิงไปใส่ชายคนหนึ่งในธนาคารจนทำให้เกิดการยิงปะทะกันระหว่างโจร2ฝ่ายขึ้นซึ่งโจรฝั่ง2คนที่สู้ไม่ไหวเนี่ยก็ได้วิ่งหนีออกไปแต่ก็ไม่ทันนะครับเพราะว่าระบบเตือนภัยทำงานพอดีเลยทำให้ประตูธนาคารล็อกด้วยอัตโนมัติจนทำให้ทุกคนติดอยู่ที่นี่และไม่สามารถหนีออกไปไหนได้ทริปที่เห็นว่ามีคนโดนยิงเขาก็ได้ต่อรองกับพวกโจรไปว่าระหว่างที่ยิงกันมีคนถูกลูกหลงเขาเลยจะขอไปดูคนเจ็บก่อนดังนั้นห้ามยิงเขาซึ่งพวกโจรก็งงนะครับเพราะว่าตั้งแต่ปล้นมายังไม่เคยมีใครต่อรองแบบนี้มาก่อนพอทริปเดินไปถึงชายคนนั้นก็พบว่าเขาตายแล้วนะครับเขาเลยโมโหขึ้นมาและบอกให้โจรแยกย้ายกันไปปล้นโดยให้โจรฝั่งหนึ่งไปปล้นเซฟและโจรอีกฝั่งหนึ่งไปปล้นตู้ ATM ซึ่งโจรทั้งสองฝั่งก็ยอมทำตามนะครับจากนั้นพวกโจรฝั่ง3คนก็ได้โชว์การปล้นธนาคารแบบมืออาชีพให้โจรฝั่ง2คนดูโดยการเก็บอุปกรณ์สื่อสารของทุกคนและจับตัวทุกคนไปขังรวมกันไว้เพื่อเป็นตัวประกันซึ่งโจรมันก็จับทุกคนมารวมกันหมดนะครับไม่เว้นแต่พนักงานสินเชื่อที่กำลังนั่งปลดทุกอยู่พอพนักงานขายสินเชื่อเข้ามาเขาก็พูดไม่หยุดนะครับทิปที่กำลังหาทางหนีอยู่เนี่ยเลยบอกให้พนักงานคนนั้นหยุดพูดจากนั้นทิปก็บอกไปว่าตอนนี้ธนาคารกำลังถูกปล้นและพวกเราทั้งหมดก็ถูกจับเป็นตัวประกันและเราก็อาจโดนฆ่าตายได้พอทุกคนได้ยินว่าจะโดนฆ่าเนี่ยก็ร้องโวยวายขึ้นมานะครับสักพักไวสไตล์ก็เข้ามาและบอกว่าธนาคารที่นี่จะเปิดตอน 5:00 ซึ่งตอนนั้นพวกเขาคงหนีไปไกลแล้วจากนั้นพวกโจรก็ได้ขอความร่วมมือจากทุกคนว่าให้อยู่กันเงียบๆแต่โจรก็ยังพูดไม่ทันจบนะครับและก็ได้มีเสียงนาฬิกาดังขึ้นซึ่งมันก็เป็นเสียงแจ้งเตือนให้ทิปกินยานะครับแต่ตอนนั้นเขาก็ไม่ได้เอายามาด้วยเขาเลยถามทุกคนในนั้นว่ามีใครมียาให้เขากินไหมแต่ว่าแต่ละคนเนี่ยก็คุยกันเยอะนะครับจนทำให้โจรพวกนั้นโกรธและสั่งให้ทุกคนอยู่เงียบๆซึ่งเกตที่ได้ยินเสียงตะโกนเนี่ยก็ได้เดินเข้ามาพร้อมบอกว่าจะจัดการกับทุกคนให้แต่ว่าไวสไตน์ก็ได้ไล่เกตออกไปนะครับตัดมาทางฝั่งโจร2คนตอนนี้ทั้งคู่ก็ยืนอยู่หน้าตู้ ATM แต่ก็ไม่ได้ลงมือปล้นสักทีนะครับโจรอ้วนเลยพูดขึ้นมาว่าไปดูพวกนั้นปล้นดีกว่าพูดจบทั้งคู่ก็ไปหาดาเลียนที่กำลังตัดเซฟกันอยู่แต่ตอนนั้นดาเลียนก็ไม่ได้ปิดหน้านะครับพอหันมาเห็นโจร2คนนั้นเขาก็ตกใจมากและรีบปิดหน้ากากทันทีก่อนจะเล็งปืนไปที่โจร2คนนั้นพร้อมถามว่าพวกนายเห็นหน้าเขาแล้วใช่ไหมแต่โจร2คนนั้นมันก็แกล้งทำเป็นไม่เห็นนะครับดาเลียนเลยถามย้ำคำถามเดิมไปพอดาเลียนรู้ว่าโจร2คนนั้นเห็นหน้าเขาแล้วเขาก็ดึงหน้ากากออกซึ่งโจรพวกนี้มันก็เป็นโจรกระจอกนะครับดาเลียนเลยสอนพื้นฐานการเป็นอาชญากรให้โจร2คนนี้ฟังแต่ไม่ว่าจะพูดและสอนยังไงโจร2คนนี้มันก็ไม่เข้าใจนะครับเขาเลยไล่โจร2คนนี้ออกไปและลงมือตัดเซฟต่อตัดมาที่เกตและไวสไตน์ก็ได้เข้ามาในห้องตัวประกันโดยพวกเขาจะให้ตัวประกันแต่ละคนเนี่ยโทรไปหาที่บ้านเพื่อบอกว่าตัวเองจะนอนค้างบ้านเพื่อนในคืนนี้พร้อมขู่ไปว่าถ้าเกิดใครทำไม่ได้ตายแน่นอนผู้จบทั้งคู่ก็เริ่มแจกโทรศัพท์ให้ตัวประกันเพื่อให้โทรไปหาครอบครัวตัวเองทีละคนส่วนทางด้านโจรอ้วนผอม2คนนั้นก็ได้เปิดกระเป๋าเอาอุปกรณ์การปล้นออกมาแต่ดูเหมือนว่าโจร2คนนี้จะใช้อุปกรณ์เหล่านี้ไม่เป็นนะครับเพราะว่าวิธีใช้มันเป็นภาษาจีนตัดมาที่เกตและไวสไตน์ที่ให้ตัวประกันโทรไปบอกญาติเสร็จแล้วก็ได้มาสมทบกับดาเลียนที่ห้องเซฟจากนั้นเกตก็ลงมือจัดการขั้นต่อไปตัดมาทางด้านตัวประกันพอพวกโจรออกไปแล้วทิปก็ได้พูดขึ้นมาว่าทำไมโจรพวกนั้นไม่เห็นฆ่าพวกเราในเมื่อพวกนั้นโดนข้อหาฆาตกรรมไปแล้วเพราะปกติมันต้องฆ่าทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์แต่เคทลินก็บอกว่าโจรแต่ละฝั่งอาจจะคิดว่าอีกฝั่งเป็นคนฆ่าเลยไม่ได้ฆ่าพวกเราซึ่งทิปก็พยายามหาเหตุผลที่ชายคนนั้นโดนฆ่านะครับโดยการไปตรวจดูบัตรในกระเป๋าชายคนนั้นแต่ก็ไม่มีบัตรของธนาคารนี้นะครับทิปเลยสงสัยว่าชายคนนั้นมาที่นี่ทำไมแต่พนักงานสินเชื่อก็ได้พูดขึ้นมาว่าเขาอาจจะมาเปิดบัญชีใหม่ก็ได้แต่พอทิปลองคิดย้อนกลับไปเขาก็บอกว่าแต่ชายคนนั้นอยู่ที่แผนกเช็คแสดงว่าเขาไม่ได้มาเปิดบัญชีใหม่และตอนนี้ทุกคนก็ไม่รู้นะครับว่าชายคนนั้นมาทำอะไรกันแน่ต่อมาทิปเนี่ยก็ได้ลองไปงัดแงที่ประตูเคทลินที่เห็นแบบนั้นเนี่ยก็ได้บอกทิปไปว่านายจะทำอะไรเพราะถ้าเกิดมีใครคนหนึ่งคิดจะหนีออกไปจากที่นี่เราจะตายกันหมดแต่ทิปก็ไม่สนใจที่เคทลินพูดนะครับก่อนจะปีนขึ้นไปบนโต๊ะและดันฝ้าออกและปีนเข้าไปในช่องลมตัดมาที่
ที่โจรอ้วนผอมที่ติดตั้งระเบิดเสร็จแล้วก็ได้กดระเบิดทันทีซึ่งแรงระเบิดเนี่ยมันก็ทําให้ห้องที่ขังตัวประกันพังนะครับส่วนทิปที่กําลังหนีไปทางช่องลมเนี่ยก็ตกลงมาที่พื้นอย่างจังส่วนเกตที่กําลังจอดระบบตู้เซฟอยู่นั้นก็ต้องหัวเสียนะครับเพราะแรงระเบิดมันทําให้คอมเขาหล่นแต่โชคดีที่ไม่พังแต่เขาก็ต้องตั้งค่าเพื่อจอดระบบเซฟใหม่เขาเลยเสนอขึ้นมาว่าให้ฆ่าโจร2คนนั้นทิ้งซะเพราะพวกนั้นเป็นตัวถ่วงเราตัดมาที่โจรอ้วนผอมที่ระเบิดตู้ ATM เสร็จแล้วแต่พวกเขาก็ยังเอาเงินออกมาไม่ได้นะครับเพราะด้านในตู้ ATM เนี่ยมันยังมีอีกชั้นกันเงินไว้อยู่จากนั้นเกตและไวสไตล์ก็ได้วิ่งเอาปืนไปขู่โจรอ้วนผอมไว้ก่อนจะบอกให้ทั้งคู่นั่งลงและเอามือวางไว้บนหัวซึ่งเกตก็เตรียมลั่นไกลแล้วนะครับแต่โชคดีที่ไวสไตล์ห้ามไว้แต่เกตก็ไม่ฟังและลั่นไกลใส่โจรอ้วนไปแต่โชคดีที่โดนหูนะครับเพราะเสียงปืนดังขึ้นก็มีเสียงคนร้องมาจากด้านหลังของพวกเขาพอเกตและไวสไตล์หันไปก็พบว่าเป็นพวกตัวประกันและพวกนั้นก็เห็นหน้าเขาหมดแล้วเกตเลยจะฆ่าพวกนั้นทิ้งแต่ไวสไตล์ก็ไม่ทำนะครับและบอกให้เกตเอาตัวประกันไปไว้ห้องอื่นแทนส่วนทางด้านทริปก็ได้เข้าไปหาดาเลียนที่ห้องเซฟและถามว่านายเป็นคนฆ่าชายคนนั้นใช่ไหมแต่ดาเลียนก็ปฏิเสธนะครับว่าเขาไม่ใช่คนทำสักพักไวสไตล์ก็เดินเข้ามาและเห็นว่ามีตัวประกันอยู่ที่นี่เขาเลยใช้ปืนขู่และพาตัวทริปออกไปแต่ทริปเขาก็ถามคำถามเดิมอีกนะครับเขาเลยบอกไปว่าถ้าเกิดเขาเป็นคนฆ่าตัวประกันคนนั้นคนที่เหลือเขาคงไม่ปล่อยไว้หรอกและยังบอกอีกว่าจากที่เขาเคยปล้นมาทั้งหมดทริปเป็นตัวประกันที่น่ารำคาญที่สุดจากนั้นพวกเขาก็นำทริปไปขังรวมไว้กับคนอื่นเหมือนเดิมนะครับพอทริปกลับไปที่ห้องขังตัวประกันเขาก็สงสัยและถามช่างคอมว่าทำไมตอนนั้นคุณแกล้งโทรหาภรรยาหรือว่าคุณขายข้อมูลให้กับโจรพวกนั้นพอทุกคนได้ยินแบบนั้นทุกคนก็มุ่งเป้าไปที่ช่างคอมจนเขารู้สึกกลัวและยอมบอกว่าเขาเป็นคนขายข้อมูลเรื่องเวลาอัปเกรดระบบของธนาคารที่นี่ให้กับโจรพวกนั้นและเขาก็ส่งข้อมูลนี้ไปทางแฟกซ์แต่เขาก็ไม่รู้ว่าขายให้กับใครพอเขาได้รับเงินเป็นเงินสดและเขาก็ไม่ได้ฆ่าชายคนนั้นจังหวะนั้นเคทลินเลยสวนขึ้นมาว่ายังไม่มีใครบอกเลยนี่ว่าคุณทำซึ่งมันก็ทำให้ช่างคอมเงียบไปเลยนะครับส่วนทางด้านโจร3คนตอนนี้เกตก็ไม่สามารถเปิดตู้เซฟได้เพราะว่าไวสไตล์ได้ข้อมูลมาผิดแต่ดาเลียนก็เข้ามาห้ามไว้นะครับต่อมาเกตก็ไปทะเลาะกับโจรอ้วนผอมข้างล่างซึ่งแต่ละคนก็บอกว่าตัวเองเก่งกว่าเกตเลยทำการเปิดอันดับโจรที่ FBI ต้องการตัวมากที่สุดให้โจรพวกนั้นดูซึ่งพวกพี่แกเนี่ยก็อยู่อันดับต้นๆนะครับตัดมาที่ไวสไตล์ที่เขาพาตัวประกันมาเข้าห้องน้ำสักพักเขาก็เรียกเกตให้มาเฝ้าแทนพอเขาจะไปคุยกับช่างคอมส่วนทางด้านโจรอ้วนผอมเนี่ยก็ต้องการระเบิดตู้ ATM อีกชั้นหนึ่งนะครับแต่พวกเขาก็กลัวและไม่อยากทำเองทั้งคู่จึงเข้าไปขอยืมตัวประกันกับเกตมาและคนที่ถูกเลือกเนี่ยก็มีทริปเคทลินพนักงานสินเชื่อและสาวผิวดำคนหนึ่งนะครับซึ่งโจรผอมก็ต้องการคนที่อ่านภาษาจีนได้เพื่อเอาไปอ่านวิธีการใช้ระเบิดทริปก็เลยเป็นคนอาสาไปนะครับพอเขาต้องการไปสืบเรื่องการตายของชายคนนั้นจากนั้นโจรก็พาตัวทริปไปที่ตู้ ATM เพื่อให้เขาติดตั้งระเบิด C4 แต่พอติดตั้งเสร็จระเบิดมันก็ไม่ทำงานนะครับเลยทำให้โจร2คนนั้นโมโหมากสักพักโจรอ้วนก็เห็นทริปที่ยื่นแกว่งปืนไปมาและเหมือนคิดอะไรอยู่เขาเลยส่งซิกให้โจรผอมรู้จากนั้นโจรผอมก็ได้เล็งปืนไปที่ทริปและบอกให้เขาวางปืนลงพอฝั่งโจร3คนได้ยินแบบนั้นก็รีบวิ่งมาดูและบอกให้ทริปวางปืนลงเช่นกันนะครับและพอทริปเงยหน้าขึ้นมาเขาก็งงว่าเกิดอะไรขึ้นผอมบอกไปว่าที่เขาทำแบบนั้นเนี่ยก็เพราะว่าเขาต้องการหาว่าชายคนนี้ถูกยิงมาจากด้านไหนและเขาก็ไม่คิดจะยิงใครจากนั้นโจรผอมก็บอกให้เขาวางปืนซึ่งทริปก็ทำตามนะครับและเตะปืนมาให้กับดาเลียนและพอดาเลียนเห็นปืนก็บอกว่าปืนอันนี้เป็นของ FBI ซึ่งตอนนี้ทริปก็มีปริศนาใหม่เข้ามานะครับว่า FBI มาที่นี่ทำไมพอทริปคิดย้อนกลับไปตอนที่โจรเข้ามาตอนแรกเขาก็บอกว่าดูจากทิศทางที่ FBI โดนยิงแล้วก็มีแต่ช่างคอมเท่านั้นที่ทำแบบนี้ได้แต่ว่าหมอนั้นก็ไม่มีอาวุธแสดงว่าต้องเป็นไวสไตล์ที่เป็นคนทำพอสิ้นเสียงทริปตู้ ATM ก็ระเบิดขึ้นพอรู้สึกตัวอีกทีทั้ง3คนก็รีบวิ่งไปหาไวสไตล์แต่พอพวกเขาไปถึงก็พบว่าช่างคอมกับไวสไตล์ตายแล้วและดูเหมือนว่าทั้งคู่จะยิงต่อสู้กันจนตายแต่ว่าดาเลียนก็สงสัยนะครับว่าช่างคอมจะยิงเร็วกว่าไวสไตล์ได้ยังไงแถมเขาไปเอาปืนเก็บเสียงมาจากไหนซึ่งทริปก็อธิบายหลักการต่างๆนานาไปนะครับจนดาเลียนเริ่มรำคาญและให้ทริปหยุดพูดพร้อมบอกว่าคนที่เดินเหินที่นี่ได้ก็มีแต่เรา3คนและมีแค่โจรอ้วนผอมเท่านั้นพูดจบดาเลียนก็เดินออกไปเพื่อหาวิธีปลดเซฟต่อส่วนทริปก็พยายามหาคำตอบนะครับว่าทำไม2คนนั้นถึงฆ่ากันตัดกลับมาที่โจรอ้วนผอมตอนนี้พวกเขาก็เปิดตู้ ATM ได้แล้วนะครับแต่ว่าเงินในนั้นก็โดนไฟไหม้ทั้งหมดและตอนที่ดาเลียนจะจอดเซฟรีโมทที่เขาต้องใช้จอดระบบตู้เซฟมันก็หายไปซึ่งเขาก็โมโหมากนะครับที่ไม่มีอะไรเป็นไปตามแผนสักอย่างก่อนจะบอกเกตไปว่ามันจบแล้วและเขาก็เก็บกระเป๋าเดินออกไปแต่เกตที่ยังอยากปล้นต่อเนี่ยก็เรียกโจรอ้วนผอมเข้ามาร่วมปล้นกับเขาจากนั้นพวกเขาก็พาตัวประกันทุกคนมารวมตัวกันและบอกว่าตอนนี้เหลือโจรแก๊งเดียวและเขาก็คือหัวหน้าสักพักดาเลียนที่กำลังหนีออกไปเนี่ยก็โดนไฟคอกตกลงมาที่พื้นซึ่งทุกคนที่
ที่เห็นเนี่ยก็ยืนอึ้งไปสักพักนะครับจากนั้นเกตก็สั่งให้โจรอ้วนเอาตัวประกันไปขังไว้เหมือนเดิมและถามโจรผอมไปว่าเราจะเริ่มงัดเซฟหรือเริ่มฆ่าตัวประกันก่อนดีซึ่งโจรผอมก็เลือกงัดเซฟนะครับตัดมาที่ห้องตัวประกันทิปก็ได้ปีนหนีไปทางช่องลมเหมือนเดิมนะครับส่วนเกตและ2โจรเนี่ยก็เริ่มจอดเซฟกันต่อแต่ระหว่างที่พวกเขากำลังจอดเซฟอยู่นั้นก็มีเสียงของหล่นลงมาแตกเกตจึงให้โจรอ้วนไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นซึ่งมันก็เป็นโคมไฟที่แตกนะครับและเขาก็ได้บอกให้คนที่ซ่อนตัวอยู่เนี่ยออกมาและทิปที่เห็นว่าโจรอ้วนไม่น่ากลัวเขาก็ได้ออกมาจากนั้นทั้งคู่ก็นั่งคุยกันนะครับจนทิปรู้ว่าคนที่จ้างโจรอ้วนและโจรผอมมาเนี่ยก็คือไวซิเลียสดำจอมโจรอันดับหนึ่งที่ FBI ต้องการตัวมากที่สุดแต่โจรอ้วนมันก็ไม่เคยเห็นหน้าคนที่จ้างนะครับพอโจรคนนั้นส่งงานให้พวกเขาทางแฟกส่วนทางด้านเคทลินและผู้จัดการธนาคารก็สงสัยว่าการปล้นในครั้งนี้มันมีอะไรแปลกๆซึ่งผู้จัดการธนาคารก็ได้บอกว่าคืนก่อนเขาเห็นพนักงานสินเชื่อทำอะไรลับๆล่อๆอยู่ตรงตู้เซฟพอคุยกันเสร็จผู้จัดการธนาคารก็บวชกำเริบเคทลินเลยแกล้งตะโกนออกไปว่าไฟไหม้พอโจรผอมเปิดประตูเข้ามาทุกคนก็วิ่งออกไปหายากันซึ่งเคทลินเนี่ยก็วิ่งไปเจอทริปนะครับและก็ได้ให้เขาไปช่วยหายาด้วยส่วนโจรอ้วนที่เห็นว่าทริปไปแล้วเขาก็จะออกไปเหมือนกันแต่พอหันกลับมาอีกทีปืนของเขาก็หายไปแล้วนะครับสักพักทริปก็หายามาให้ผู้จัดการธนาคารได้เลยทำให้ผู้จัดการธนาคารรอดตายมาได้ในครั้งนี้พอทุกคนกลับมาที่ห้องเกตก็เข้ามาแล้วบอกว่าจะล็อกประตูจังหวะนั้นทริปก็ได้ควักปืนขึ้นมาก่อนจะเล็งไปที่เกตพร้อมหยิบรีโมทเปิดประตูขึ้นมาด้วยจากนั้นเขาก็บอกให้โจร3คนเนี่ยยกมือขึ้นและทริปก็ได้ถามเกตไปว่าใครเป็นคนจ้างนายมาและจ้างด้วยวิธีไหนซึ่งเกตก็บอกไปแค่ไวสไตล์เป็นคนจ้างเขามานะครับแต่เกตก็ไม่ยอมบอกวิธีจ้างไปซึ่งทริปก็ได้ขู่พวกโจรไปนะครับว่าถ้าเกิดอยากออกไปจากที่นี่ให้บอกมาเกตเลยตัดสินใจส่งกระดาษแฟกไปให้ทิปเพื่อแลกกับรีโมทเปิดประตูและปืนพอทุกอย่างเข้าที่เกตและ2โจรก็ไปเปิดตู้เซฟกันต่อส่วนทริปก็โดนจับไปขังร่วมกับคนอื่นนะครับพอทิปเข้าไปในห้องเขาก็บอกทุกคนไปว่าเขาแลกกุญแจเปิดประตูกับแฟกนี่มาซึ่งเคทลินก็ได้ขอแฟกอันนั้นมาดูนะครับและบอกทริปไปว่าเธอสงสัยในตัวพนักงานสินเชื่อและกับผู้หญิงชาวสวิตคนหนึ่งพูดจบทั้งคู่ก็มองไปหาผู้หญิงชาวสวิตคนนั้นแต่ก็ไม่พบนะครับและตอนนั้นทริปก็ได้มองไปเห็นอะไรบางอย่างตรงประตูเขาเลยเดินไปเปิดดูและพบว่าผู้หญิงชาวสวิตคนนั้นถูกฆ่าตายแล้วและก็มีกระดาษใบหนึ่งยัดอยู่ที่หน้าอกของเธอซึ่งกระดาษใบนั้นก็ได้เขียนว่าเธอทำงานอยู่ที่ธนาคารสวิตสักพักสองโจรก็เดินเข้ามาและพูดว่าเสียดายนะที่คนสวยต้องมาตายแต่ทริปที่ดูจากกระดาษแฟกที่ได้มาและรวบรวมหลักฐานข้อมูลทั้งหมดเนี่ยเขาก็ได้พูดออกมาว่านี่มันไม่ใช่การปล้นจากนั้นเขาก็วิ่งไปหาเกตและบอกแบบเดียวกันพอแฟกที่เขาถืออยู่มันมี2แผ่นที่เชิญทีมปล้นมาปล้นที่นี่ส่วนอีกแผ่นหนึ่งก็เชิญหญิงชาวสวิตมาที่นี่เช่นกันซึ่งกระดาษ3แผ่นนี้ก็ถูกส่งมาจากเครื่องเดียวกันและคนที่ส่งมาเนี่ยก็น่าจะเป็นไวซิเลียสดำจอมโจรอันดับ1ที่ FBI ต้องการตัวมากที่สุดจากนั้นทริปก็บอกอีกว่านี่อาจเป็นแค่การจัดฉากการปล้นเท่านั้นเพราะว่าที่จริงแล้วมันคือการฆ่าปิดปากคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับไวซิเลียสดำซึ่งเคทลินที่สงสัยก็เลยถามออกมาว่าพวกเราเกี่ยวข้องยังไงทริปเลยสันนิษฐานว่าเจ้าหน้าที่ FBI ที่โดนยิงเนี่ยอาจจะมาสืบเรื่องของไวซิเลียสดำแก๊งของเกตและโจรอ้วนผอมที่เคยทำงานให้กับเขาส่วนผู้หญิงชาวสวิตที่ถูกฆ่านั้นธนาคารที่เธอทำงานอาจเป็นที่ฟอกเงินให้กับไวซิเลียสดำส่วนช่างคอมที่เป็นคนแฮกข้อมูลและคนอื่นๆทริปก็ไม่รู้แต่เกตที่ฟังมาเนี่ยก็ไม่เชื่อนะครับพอเขาคิดว่าการที่ขังทุกคนไว้ให้ฆ่ากันเองนั้นมันไม่น่าเป็นวิธีของไวซิเลียสดำและทริปก็คิดว่าบางทีไวซิเลียสดำอาจอยู่ที่นี่ก็ได้พอมันแปลกตั้งแต่มีอะไรหลายๆอย่างเสียในเวลาเดียวกันซึ่งเจ้าหน้าที่ FBI ที่มาที่นี่เนี่ยก็อาจจะเป็นภัยต่อไวซิเลียสดำเขาเลยสั่งให้ไวสไตล์จัดการเจ้าหน้าที่คนนั้นก่อนส่วนช่างคอมที่รู้ว่าสัญญาณความปลอดภัยจะถูกตัดไวซิเลียสดำก็เลยฆ่าเขาส่วนรายต่อไปก็คือไวสไตล์ที่โดนเก็บและถูกจัดฉากให้ดูเหมือนต่อสู้กันแต่สิ่งที่แปลกก็คือรีโมทเปิดประตูดันไปอยู่ในปากของไวสไตล์ซึ่งอาจเป็นเพราะว่าเขาไม่อยากให้ฆาตกรตัวจริงหนีไปไหนได้พอฆ่าไวสไตล์เสร็จไวซิเลียสดำก็ไปจัดการกับดาเลียนและผู้หญิงชาวสวิตต่อแต่เกตที่ฟังอยู่เนี่ยก็ไม่เชื่อนะครับและกลับไปทำงานต่อซึ่งตอนนี้ก็มีการแบ่งออกเป็น2ฝ่ายนั่นก็คือคนที่เชื่อทริปและคนที่ไม่เชื่อทริปนะครับขณะที่พวกเขาเถียงกันนั้นเกตก็ได้ระเบิดตู้เซฟออกและมันก็มีเงินจำนวนมากอยู่ในนั้นเกตและ2โจรเนี่ยจึงรีบเข้าไปดูเงินในเซฟทันทีแต่ว่าตอนนั้นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของธนาคารเนี่ยก็กลัวนะครับและหยิบปืนขึ้นมาและบอกให้ทุกคนอยู่ห่างเขาไว้เพราะเขาไม่รู้ว่าในนี้ใครคือไวซิเลียสดำเมื่อทุกคนเห็นแบบนั้นก็หยิบปืนกันไปคนละกระบอกเพื่อใช้ป้องกันตัวแต่ก็มีทริปคนเดียวนะครับที่ไม่หยิบพร้อมบอกไปว่าเราต้องคิดให้ทันบักไวซิเลียสดำส่วนทางด้านเกตและ2โจรเมื่อพวกเขาได้เงินมาพอแล้วพวกเขาก็ออกมาจากเซฟและกำลังเตรียมออกไปจากธนาคารนี้จากนั้นทริปและเคทลินก็โผล่มาซึ่งทริปก็บอกว่าจะไม่มีใครออกไปจากที่นี่ได้ทั้งนั้นและเคทลินก็พูดเสริมอีกว่าพอมันไม่มีรีโมทเปิดประตูและรีโมทนั้นมันก็อยู่กับไวซิเลียสดำพูดจบเคทลินก็เล็งปืนไปยังทริปและบอกว่านายนั่นแหละคือไวซิเลียสดำซึ่งทุกคนที่ได้ยินแบ
แบบนั้นก็เล็งปืนไม่หาทริปนะครับแต่ทริปก็บอกว่าผู้หญิงผิวดำต่างหากที่เป็นไวซิเลียสดำพอทุกคนหันไปทริปก็ฉวยโอกาสนี้วิ่งหนีไปนะครับซึ่งเคทลินและคนอื่นๆเนี่ยก็ได้รัวปืนไปใส่ทริปนะครับและเขาก็ถูกยิงจนได้รับบาดเจ็บจากนั้นทริปก็วิ่งไปดับไฟในธนาคารและตอนนั้นไวซิเลียสดำก็ออกมายิงเกตและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของธนาคารตายพอเคทลินสับไฟขึ้นมาใหม่ทุกคนก็ออกตามหาทริปที่เป็นไวซิเลียสดำนะครับและสองโจรเนี่ยก็ได้บอกให้ทริปออกมาแต่ทริปก็บอกว่าเขาไม่ใช่ไวซิเลียสดำและตอนนั้นเคทลินก็ออกมาบอกว่าทั้งหมดนี้เป็นแผนที่เธอกับทริปคิดไว้ซึ่งทริปก็อธิบายไปว่าที่เขาปิดไฟก็เพราะว่าไวซิเลียสดำตัวจริงได้ซ่อนแว่นที่ใช้มองกลางคืนไว้ในห้องน้ำและหลังจากที่เขาปิดไฟเสร็จเขาก็ไปดักรอไวซิเลียสดำในนั้นและเขาก็เจอกับผู้จัดการธนาคารที่เข้ามาเอาแว่นมองกลางคืนในห้องน้ำซึ่งผู้จัดการธนาคารเนี่ยก็คือไวซิเลียสดำตัวจริงนะครับและตอนนั้นผู้จัดการธนาคารก็บอกว่าตอนนี้ทุกคนคิดว่านายเป็นไวซิเลียสดำหมดแล้วและถ้าเกิดนายฆ่าเขานายก็จะยิ่งเป็นไวซิเลียสดำแต่ถ้าเกิดเขาฆ่านายเขาก็จะเป็นฮีโร่ที่ฆ่าจอมโจรอันดับหนึ่งได้และตอนนั้นทริปเนี่ยก็โดนผู้จัดการธนาคารจัดการสะเละเลยนะครับจากนั้นทุกคนก็เล็งปืนไปที่ผู้จัดการธนาคารและผู้จัดการธนาคารที่จนมุมเนี่ยก็ได้เสนอเงินปิดปากทุกคนไปแต่ก็ไม่มีใครเอานะครับและผู้จัดการที่โมโหเนี่ยก็เลยยกปืนขึ้นมาเพื่อจะยิงทุกคนแต่ก็ไม่ทันนะครับและก็โดนทุกคนกระหน่ำยิงใส่จนตายจากนั้นทริปก็โยนรีโมทเปิดประตูให้โจร2คนนั้นและเคทลินก็บอกให้โจร2คนนั้นเนี่ยเอาเงินที่ขโมยมาหนีไปด้วยพอยังไงเงินพวกนี้ก็มีประกันอยู่พอตอนเช้าตำรวจก็มายังธนาคารซึ่งทริปก็เล่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นให้ตำรวจฟังและบอกว่าโจร2คนนั้นขโมยเงินทั้งหมดหนีไปแต่เขาก็โกหกเรื่องสถานที่ที่โจร2คนนั้นหนีไปส่วนทางด้านเคทลินก็ขนของขวัญวันแต่งงานของเธอออกมาจากธนาคารโดยมีตำรวจช่วยขนออกมาให้แต่พอเคทลินขึ้นรถมาเธอก็เจอเข้ากับทริปที่รออยู่ในรถนะครับจากนั้นทริปก็เอากล่องของขวัญมาแกะดูซึ่งในนั้นมันก็มีเงินสดจำนวนมากเลยทำให้ทริปรู้ว่าที่จริงแล้วในคืนนั้นไม่ได้มีโจรแค่2แก๊งแต่เป็น3ที่ร่วมเคทลินไปด้วยและเธอก็ได้จัดฉากเรื่องงานแต่งงานขึ้นมาและเธอก็อาศัยจังหวะตอนที่ทริปดับไฟเพื่อทำการขโมยเงินเอาไปยัดใส่กล่องของขวัญไว้ซึ่งทริปเนี่ยก็ชอบเคทลินนะครับและเขาก็ได้สารภาพรักกับเธอไปซึ่งเคทลินก็ตอบกลับมาด้วยการจูบนะครับและบอกทริปไปว่าชื่อจริงของเธอคืออเล็กซิสแบ็กที่เป็นโจรปล้นธนาคารอันดับ3จากนั้นทั้งคู่ก็ขับรถออกไปและหนังก็ตัดจบลงในเพียงเท่านี้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับหนังเรื่องไฟเปเปอร์โดยหนังเรื่องนี้ก็ได้รับคะแนนจาก IMDB ไปถึง 6.4 คะแนนและคะแนนจาก Rotten Tomatoes อีก 16% และหากในคลิปนี้ผมพูดผิดตรงไหนก็ต้องขออภัยและอยากให้เราปรับปรุงตรงไหนเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์บอกกล่าวพวกเราได้เลยนะครับและสุดท้ายหากใครชื่นชอบผลงานการสปอยของพวกเราอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนจากปักสตูดิโอด้วยนะครับซึ่งวันนี้พวกเราหวังว่าทุกคนจะสนุกและผ่อนคลายไปกับพวกเราปักสตูดิโอ